สองแสบเล่าเรื่องก่อนจะรับฟังนิทานก่อนนอนคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเมียวจอมซาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ขอเสนอเรื่องชายหนุ่มกับเสือดำเมื่อนานมาแล้ว มีเสือดำตัวหนึ่งเดินทางมาจากที่ไกลแสนไกลมันเหนื่อยและอ่อนแรงมากๆเดินมาจนถึงป่าแห่งหนึ่งณนะที่ตรงนั้นเองมันไม่ทันได้ทันสังเกตว่าทางข้างหน้าเป็นหลุมจึงทำให้ตกลงไปในหลุมนั้นเอง จนกระทั่งมีคนเดินผ่านมาพบบางคนที่กลัวมันไปคว้างไม้คว้างก้อนหินใส่มันเพราะมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใครๆก็กลัวว่ามันจะมาทำร้ายนั่นเองแต่มีชายหนุ่มที่สงสารมัน ได้โยนอาหารลงไปให้มันเพื่อที่มันจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปในคืนนั้นเมื่อชาวบ้านกลับเข้าบ้านกันหมดแล้วแต่และครอบครัวก็พักผ่อนโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าจะเป็นอันตรายใดๆเพราะทุกคนคิดว่าวันรุ่งขึ้นเสือดำ อาจตายไปแล้วเพราะมันไม่ได้กินอาหารนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเจ้าเสือดำที่ตกลงไปในหลุมนั้นเมื่อมันได้กินอาหารที่ชาวบ้านโยนลงให้มันเจ้าเสือดำกลับมีกําลังขึ้นมาเจ้าเสือดำจึงพยายาม ใช้กำลังที่มีอยู่ทั้งหมดกระโดดขึ้นจากหลุมแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาได้สำเร็จมันจึงรีบวิ่งฝ่าความมืดกลับไปยังทําของมันวันเวลาล่วงผ่านไปความแค้นที่มีอยู่ในใจของเจ้าเสือดำ มันคิดจะกลับมาแก้แค้นชาวบ้านที่ทำร้ายมันเจ้าเสือดำจึงคิดจะทำร้ายวัวควายแกะแพะและฆ่าคนที่ทำร้ายมันนั่นเองฝ่ายชาวบ้านเมื่อทราบว่าเสือดำหลุดไปได้ไม่ได้ตายอย่างที่คิดไว้ จึงเกิดความกลัวพวกเขาจะไม่ปลอดภัยก็เริ่มมีการจับกลุ่มหาวิธีป้องกันภัยกับเสือดำส่วนชายหนุ่มที่ให้อาหารเจ้าเสือดำจึงคิดหาวิธีเพื่อไม่ให้เสือดำมาทําร้ายชาวบ้านจนในที่สุด พวกเขาก็คิดวิธีออกว่าจะทำยังไงชายหนุ่มจึงเข้าไปเจรจากับเสือดำว่าจะยกฝูงแกะของเขาให้เสือดำเพื่อขอให้เสือดำนั้นใช้ชีวิตตนเองและครอบครัวเสือดำได้ฟังเรื่องที่ชายหนุ่มต้องการจึงบอกว่า ข้าจำได้ว่าใครจะเอาชีวิตข้าด้วยก้อนหินพวกนั้นและใครเป็นคนให้อาหารแก่ชีวิตข้าเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวข้าจะเป็นศัตรูก็แตก่กับพวกที่ทำร้ายข้าเท่านั้นสำหรับนิทานเรื่องนี้ ชายหนุม่มกับเสือดำก็ได้ให้ข้อคิดไว้กับพวกเราว่าสำหรับใครก็ตามที่ทำดีกับเราเราก็ควรที่จะตอบแทนหรือใครที่มีบุญคุณกับตัวเราเราก็ควรที่จะตอบแทนให้เหมาะสมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วน เมียวจอมซารชาแนลนี่นะคะสำหรับคืนนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะ